สวัสดีครับเคล็อปอะไรอยู่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มารีวิวตัวหัวเผานะฮะรุ่นใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาในร้านนะครับเป็นของใหม่ก็เป็นหัวเผาตัวนอกนะครับผมแบรนด์ของ JSP นะครับก็ลูกค้าสั่งคู่นะครับผมก็จะเอามารีวิวให้ลูกค้าท่านอื่นดูนะครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าในชุดเนี่ยเราได้อะไรบ้างหัวเผา JSP เนี่ยก็ใน1ชุดเนี่ยเราก็จะมีหัวเผานะครับที่อยู่ในถุงซีลซึ่งเป็นของใหม่แกะกล่องนะครับแล้วก็ตัวจาระบีเอาไว้สำหรับจะทาตรงยางหุ้มเผานะครับผมแล้วก็มีเหล็กรัดแล้วก็มียางหุ้มเผานะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเอกสารตัว installation นะครับผมสำหรับในการติดตั้งนะครับเป็นความรู้พื้นฐานนะครับก็สามารถช่างท่านไหนก็ที่สั่งซื้อไปก็สามารถเปิดดูแล้วก็อ่านทำตามได้นะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับซึ่งเมื่อได้รับแล้วก็ส่งให้กับทางบริษัทนะครับในกรณีมีปัญหาก็ตัวนี้เนี่ยก็ระยะเวลารับประกันของหัวเผาเนี่ยก็คือ1ปีนะครับซึ่งส่งไปเนี่ยรู้สึกว่าโปรโมชั่นในกรกฎาคมนี้ก็จะมีลุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมก็ลองดูติดตามดูนะครับพอมาถึงตัวสินค้ากันนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นหัวเผาตัวนอกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะเพื่อดูสินค้าด้านในนะครับว่าคุณภาพแล้วก็งานของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับสักครู่นะครับมาครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเผาตัวนอกนะครับก็เป็นของใหม่นะครับงานละเอียดเล็กหล่อเป็นของรถซูบารุนะครับ GR เครื่อง 1,800 นะครับซึ่งขนาดไซส์ของหัวเผาถ้าเป็นฟันเฟืองตัวนอกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด30ฟันนะครับอันนี้คือเป็นฟันตัวนอกนะครับแล้วก็ฟันเฟืองตัวในนะฮะก็จะเห็นด้านในเป็นฟันในนะครับจะอยู่ที่22ฟันนะครับผมแล้วก็ตรงคอบ่าซีนตรงนี้นะครับก็คือขนาดคอบ่าซีนคือตรงนี้นะฮะขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่58มิลนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านอื่นๆเนี่ยที่สนใจตัวหัวเผาลูกปืนของแบรนด์ GSP นะครับเขาก็จะมีใบรับประกันสินค้าให้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางร้านเราได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นของแท้นะฮะจากทางบริษัทไม่ผ่านนายหน้านะครับไม่ผ่านคนกลางใดๆทั้งสิ้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ